أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแต่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการแสวงหาความจริงทำกลางความแตกต่างทุกท่านนะครับท่านพี่น้องครับผมมีคำถามจะมาถามพี่น้องวันนี้หนึ่งคำถามผมคำถามมีอยู่ว่าพี่น้องคิดว่าคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบไหนคำถามมีอยู่ว่าคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบไหนระหว่างยอมรับในสิ่งที่คนหนึ่งเป็นอยู่คนหนึ่งจะเป็นแบบไหนระหว่างยอมรับในสิ่งที่อีกคนหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาญาติเขาพ่อแม่เขาพี่น้องเขานะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่มากกว่าที่จะต่อต้านยอมรับในสิ่งที่คนหนึ่งเป็นอยู่มากกว่าที่จะต่อต้านทั้งที่ตัวเองก็ไม่ยินดีไม่ชอบเลยนะที่อีกคนหนึ่งจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ต่อต้านแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่อยากจะต่อต้านแล้วก็ทำใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะแต่ตัวเองก็ไม่เห็นด้วยนะอันนี้คือ1 2ต่อต้านอยู่นั่นแหละต่อต้านอยู่นั่นแหละต่อต้านอยู่นั่นแหละไม่ยืนยอมไม่ยอมผ่านไปนานขนาดไหนก็จะไม่ยอมละจุดยืนในการต่อต้านคนหนึ่งที่เป็นแบบหนึ่งแบบใดพี่น้องว่าคนเราเนี่ยโดยรวมอ่ะนะคนเราเนี่ยโดยรวมเนี่ยจะเป็นแบบไหนระหว่างข้อ1กับข้อ2ข้อที่1คือยอมรับในการที่คนหนึ่งเป็นแบบหนึ่งแบบใดมากกว่าที่จะไปต่อต้านเขามายอมรับเขาไหมเป็นนั้นจะว่างยอมรับไหมสุดท้ายมากกว่าที่จะไปต่อต้านหรือสองพี่น้องว่าเป็นแบบสองไหมคนโดยรวมนะความโดยรวมนะต่อต้านอยู่นั่นแหละใครไม่ตรงกับตัวเองนี่ต่อต้านอยู่นั่นแหละต่อต้านคือไม่ยอมรับว่าคนหนึ่งต้องเป็นแบบนั้นอ่ะที่ไม่เหมือนกับที่ตัวเองเป็นอ่ะพี่น้องว่าเป็นแบบไหนพี่น้องว่าคนโดยรวมเป็นแบบไหนตามที่ผมได้สัมผัสมาได้อะไรมานะคือคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบข้อหนึ่งจะเป็นแบบข้อหนึ่งคือยอมรับให้คนหนึ่งเป็นแบบหนึ่งเป็นอย่างที่เขาจะเป็นแล้วก็เราก็ไม่ต่อต้านเลยครับขี้เกียจไม่ไหวมานั่งโตตรงต่อต้านมานั่งทะเลาะกันไม่ไหวแต่พี่น้องต้องแยกให้เป็นนะมันมีทั้งสองแบบเลยแบบที่เราจะต้องไม่ต่อต้านและแบบที่เราจะต้องต่อต้านมีสองแบบเลยนะผมถามพี่น้องหน่อยนะสมมติว่าลูกพี่น้องไปเป็นชีอาเนี่ยลูกพี่น้องอยู่กับบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านนี่มาเจอกันทุกวันอยู่ในครอบครัวเดียวกันไปเป็นชีอานะไปเป็นชีอาตกคำถามมีว่าพี่น้องจะเป็นแบบไหนยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่ลูกเราเป็นคือเป็นชีอาแล้วก็ไม่ต่อต้านไม่ที่เกียจต่อต้านแต่เราก็ไม่ยินดีได้กับชีอาเนี่ยชีอาในกาเฟสนะแต่ก็ยอมในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้เปล่าหรือไม่ต้องต่อต้านต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ดึงลูกเรากลับมาจากการเป็นชีอะห์ให้ได้พี่น้องจะเป็นแบบไหนในกรณีของชีอะห์พี่น้องจะเป็นคนประเภทไหนแน่นอนจะมีคนบางประเภทที่บอกเออเป็นแล้วก็เป็นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่จะได้อยู่กันแบบสบายๆไม่ทะเลาะกันนะสบายๆไม่ทะเลาะกันไม่เครียดอยู่ครอบครัวเดียวกันไม่เจ้าได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องบ้านเป็นลุกเป็นไฟก็จะมีคนบางประเภทที่จะรู้สึกแบบนี้ก็อยากจะเป็นก็เป็นไปยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นยอมรับก็คือไม่เอาเป็นเอาตายพยายามเปลี่ยนเขานี่คือมุสลิมประเภทหนึ่งอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ชีอะห์ก็มุสลิมพูดแบบนี้ก็ไม่จะบอกว่ายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นจะไปต่อต้านเขาผมจะบอกแบบนี้แต่ผมเชื่อว่ามุสคนที่ดูทีวีณตอนนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีญาติเรามีลูกเราเป็นชีอะห์ในครอบครัว
เราจะไม่ยอมเลยเราจะหาวิธีเปลี่ยนแปลงเขาหาวิธีหักล้างเขาดึงเขากลับมานู่นนี่นั่นคือไม่ยอมรับไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอะและก็จะขับเคลื่อนที่จะบ่งบอกว่าเราไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นแต่คำถามมีอยู่ว่าผมยกตัวอย่างเรื่องชีอะห์มาเนี่ยผมคาดว่าพี่น้องส่วนใหญ่ไม่ยอมรับในสิ่งที่คนคนหนึ่งเป็นในกรณีที่คนคนนั้นนี่อาจจะมาอยู่ในครอบครัวเราหรือเป็นเพื่อนเราก็แล้วแต่แล้วเราก็แบ่งสองฝ่ายชัดเจนคุณเป็นแบบนี้เราไม่ยอมรับนะแสดงอาการไม่ยอมรับออกมาชัดเจนคำถามมีอยู่ว่านี่เรื่องชีอะห์เราอาจจะอินแสดงอาการไม่ยอมรับในสิ่งที่คนคนหนึ่งเป็นชีอะห์คำถามมีอยู่ว่าแล้วชีอะห์อย่างเดียวหรือชีอะห์อย่างเดียวหรือที่เราไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอย่างเดียวหรือมีอย่างเดียวหรือคำตอบก็ไม่ใช่คำถามต่อไปแล้วอะไรเป็นตัววัดอะไรเป็นตัวแบ่งอะไรเป็นตัวแบ่งที่เราจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นกับไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอะไรคือตัวแบ่งอะไรคือตัวแบ่งพี่น้องอะไรคือตัวแบ่งก็นี่เลยครับเราสอนมาโดยตลอดให้พี่น้องเรียนในเรื่องอุซูลเรียนในเรื่องสิ่งที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างต้องคุณต้องเชื่อแบบเดียวคุณต้องเชื่อแบบเดียวเชื่อมากกว่า1แบบไม่ได้คุณต้องปฏิบัติแบบเดียวคุณปฏิบัติมากกว่า1แบบไม่ได้เรื่องที่อิจมาเอกฉันท์ในศาสนาเนี่ยแหละครับผมต้องบอกพี่น้องต้องให้ความสำคัญนะกับสิ่งที่เป็นอิจมาสิ่งที่เป็นมติเอกฉันท์ในหมู่ปรงปาดยุคซะละฟุซอเลห์นี่ว่าเขามีเอกฉันท์ในเรื่องอะไรนะถ้าพิสูจน์ได้เอกฉันท์จริงๆแล้วมีคนไปฝืนเอกฉันท์นั่นแหละเราจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ยอมเราจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วพี่นกก็ห้ามยอมด้วยเพราะศาสนาไม่อนุญาตให้ยอมนะแต่เป็นไงล่ะมุสลิมเราเวลาไปรู้ว่าคนคนหนึ่งฝืนอิจมาฝืนเอกฉันท์จริงๆเราแสดงอาการยอมรับว่ายอมทะเลาะก็ไม่ไหวยิ่งนานเท่าไหร่เรายิ่งเกิดอาการเซ็งมากเท่านั้นพี่น้องยิ่งงานเท่าไหร่เรายิ่งเกิดอาการเซ็งมากเท่านั้นกับการที่มาทะเลาะกันพี่น้องจำไว้นะและแนวโน้มเนี่ยคนที่ยืนหยัดไม่แน่จริงนะแนวโน้มความประสิทธิภาพความเขาเรียกเข้มข้นในการยืนหยัดจะน้อยลงจนกระทั่งว่าไม่อยากจะยุ่งเลยแล้วขัดแย้งกันผมดูได้จากเฟซบุ๊กกับพี่น้องคนคนหนึ่งตอนแรกๆนี่นะก็โอ้โหไอต่อต้านคนนี้ไม่ได้คนนี้มันเป็นบิดเบือนมันนู่นมันนี่โอ้โหโพสเต็มเฟซเลยนะเพื่อจะต่อต้านช่วยเราต่อต้านแต่เวลามาหลังๆนี่เริ่มหายและก็ไม่มีเลย 1% ก็ว่าได้นั่นนะจะโพสสักทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะมีเรื่องดุนยาหน้า Facebook นี่อาการแบบนี้ปฏิกิริยาพฤติกรรมเนี้ยเราได้บทเรียนนะถ้าคนวิเคราะห์ให้ดีนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนนี้อาการที่คนนี้กำลังเป็นอยู่คืออาการเซ็งไม่ไหวอาจารย์ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละเซ็งทั้งที่คนนี้ตอนแรกก็รู้นะว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรแต่ตามหลักจิตวิทยาคนหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่แน่จริงมันไม่เข้มข้นจริงเนี่ยมันจะเกิดอาการค่อยๆเซ็งและยิ่งนานเท่าไหร่ไอ้ความเซ็งมันยิ่งเยอะและไอ้ความยืนหยัดมันยิ่งน้อยแล้วเวลานานไปปุ๊บการยืนหยัดมันหมดความเซ็งเข้าแทนที่แล้วก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยอยากจะดีกันทั้งสองฝ่ายนี่เป็นแบบนี้จริงปฏิเสธไม่ได้ตามหลักจิตวิทยาเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่มีสิ่งที่จะทำให้ความเข้มข้นเราคงที่เอาไว้ในการต่อต้านในสิ่งที่คนคนหนึ่งในกลุ่มหนึ่งเป็นแล้วเราเป็นไม่ได้เราไม่ยอมรับถ้าเราไม่มีกระบวนการในการที่เราจะคงความเข้มข้นเอาไว้ในการที่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่จะบั่นทอนความเข้มข้นให้มันลดน้อยลงเนี่ยมันมีตลอดนั่นแหละเตรียมตัวไว้เลยใครที่เป็นแบบนี้เตรียมตัวไว้เลยว่าความเข้มข้นในการที่คุณจะต่อต้านอะไรสักอย่างนึงที่มันผิดเนี่ยมันจะน้อยลงและอาการที่คุณไม่อยากจะทะเลาะวุ่นวายเซ็งอยู่ๆก็ไปเฮ้ยทำแล้วเป็นพี่น้องกันมันจะเข้ามาแทนที่โดยที่หลักการอิสลามก็จะหายไปฝากพี่น้องเป็นข้อคิดเอาไว้นะเล็กๆน้อยๆสำหรับที่การวิเคราะห์ของผมที่ผมไปดูอะไรในเฟซอะไรมาแล้วก็มาดู
มาวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังว่าพี่น้องความเข้มข้นในจุดยืนพี่น้องในเรื่องต่างๆเนี่ยมันคงที่หรือมันเพิ่มขึ้นหรือมันมีแต่จะลดลงลดลงฝากพี่น้องเอาไว้วิเคราะห์ดูนะครับและถ้ารู้ตัวเองว่ามันจะลดลงรีบหาวิธีการที่ทำให้มันคงที่หรือเพิ่มขึ้นซะไม่งั้นมันจะถึงจุดหนึ่งที่ถ้ามันลดลงแล้วพี่น้องก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรไม่อยากจะยืนหยัดอะไรต่อไปแล้วเพราะมันเหนื่อยเหลือเกินยิ่งนานยิ่งเหนื่อยยิ่งนานยิ่งเซ็งยิ่งนานยิ่งไม่ไหวอยู่อะไรกันนานๆไม่ไหวแป๊บๆยังพอได้แต่ถ้ายืนหยัดนานๆแล้วสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยไม่ไหวขอถอนตัวดีกว่าระวังจะเป็นแบบนี้ระวังจะเป็นแบบนี้ฝากเอาไว้อ้าวท่านอาจารย์มีรอนาวันนี้มีอะไรมาให้พี่น้องรับรู้เชิญครับจ้ะอัลลอฮุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบิฮินัสตาอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ชะรีฟครับเมื่อตอนที่ผ่านมาเรากำลังพูดถึงเรื่องของแนวคิดแนวคิดของอัลอิสลามที่ให้หลักคิดสำคัญในการมองปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นปัญหาที่ใหญ่ในระดับที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดความเป็นความตายของมุสลิมเนี่ยแน่นอนจะเป็นอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมที่จะต้องใช้หลักการอิสลามจากตัวอัลกุรอานและความเข้าใจของนักปราชญ์มาดูนะครับต้องใช้หลักคิดนี้นะครับซึ่งผมบอกไปเลยว่าทั้งหมดทั้งหลายเกี่ยวพันกับหลักความเชื่อของเราศรัทธาของเราว่าเรามีศรัทธาที่แรงกล้าต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าปัญหาทั้งหมดทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะความหย่อนยานทางศรัทธาไม่รู้สึกมั่นใจในศรัทธาของเราไม่รู้สึกมั่นใจในหลักคำสอนของศาสนาว่าที่ศาสนาสอนเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับอันนี้คือปัญหาเลยนะครับผมบอกไปเลยว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่เกิดการกดขี่ข่มเหงรังแกนำไปสู่ความล้มตายของสังคมมุสลิมนะครับหลักการศาสนาของอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่สูงส่งมากๆถ้าเราดูจะไม่สอนให้เราเนี่ยโทษคนอื่นแต่จะสอนให้เราโทษตัวเองก่อนเอาใหม่นะทุกครั้งที่เกิดความเสียหายที่เป็นความเสียหายแบบยาวนานไม่ใช่ว่าแบบปุ๊บปั๊บอุบัติเหตุไม่ใช่นะความเสียหายแบบยาวนานอยู่เตาโวลอดไม่เปลี่ยนสภาพเลยเนี่ยนะครับศาสนาอิสลามของเราไม่เคยสอนให้โทษคนอื่นจานนิดนึงอ่ะนี่พี่น้องอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าอะไรเดี๋ยวนี้กําลังจะยกอยู่ด้วยใช่มั้ยใช่กําลังจะยกอยู่ด้วยนะครับผมกลืนไปก่อนได้นะครับกําลังจะยกอยู่ด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานในซูเราะห์อันนิซาอ์อายะห์ที่79องค์นั้นที่อาจารย์จะยกมาอัฟอบะกะมินฮัสนะตินนะครับฟะมินอัลลอฮิอัลลอฮ์บอกว่าอันใดก็ตามแต่สิ่งใดก็ตามแต่ที่อัฟอบักมันได้ประสบแก่ตัวเจ้ามินฮัสนะตินในสิ่งที่เป็นความดีสิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นความดีที่มันมีประดังเข้ามาแก่ตัวเจ้านั้นฟะมินัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งนั้นถือว่ามาจากความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ประทานให้แก่บ่าวว่ามาอัฟอบักมินซัยยิอะตินฟะมินนัฟซิกฟะมินนัฟซิกนี่อันนี้อะไรแต่ผมจะยกตะเกียบน่ะถ้าสิ่งใดก็ตามแต่จากเรื่องชั่วๆเสียหายเลวร้ายมันประสบมาแก่เจ้าเพราะตัวเจ้าทำมันเองมาจากตัวเจ้าเองสิ่งไม่ดีอ่ะโทษตัวเจ้าเหอะโทษตัวเจ้าเถอะชัดไหมกุรอานพูดแบบสั้นๆแบบเนี้ยแบบสั้นๆแต่ต้องมีคำอธิบายแต่กุรอานสั้นๆอันนี้คือรัฐธรรมนูญที่นักวิชาการผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแรงกล้าเนี่ยใช้เป็นตัวกฎในการแก้ปัญหาระดับโลกเลยโอ้สั้นๆแบบเนี้ยนะสั้นๆอย่างนี้ปัญหาที่คณะสหประชาชาติก็แก้ไม่ได้ผมบอกไว้เลยนะถ้าวันนี้ต่อให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมมีความจริงใจกับมุสลิมแค่ไหนก็ตามแต่อยากจะแก้ปัญหาให้มุสลิมรอดพ้นจากการล้มตายก็แก้ไม่ได้เพราะที่ยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งหมดคืออัลเลาะห์ประสงค์จะให้เราตายที่เราก็มีทางออกแล้วเราก็มีทางออกนะครับแต่ทางออกนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นผู้ต้องลงมือรีบเร่งกระทำแต่คือมนุษย์ต่างหากไม่ใช่ว่าเราขอต่อแล้วว่าโอ้เราโปรดรีบแก้เถิดแต่มนุษย์ผู้ที่รีบคือมนุษย์ผู้ที่สมควรรีบที่สุดคือมนุษย์เพราะอัลลอฮ์นั้นทรงง่ายได้ที่จะแก้ทุกอย่างแต่เงื่อนไขมันมีคือตัวมนุษย์เมื่อไหร่จะเลิกล่ะใช่ไหมผมถึงมีคำพูดหนึ่งอยู่เสมอว่าปัญหาจ
จะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่ไหนก็ตามในโลกเนี้ยแก้ไม่ยากที่ยากคือการกลับตัวอัลลอฮฺคือมันยากนะอาจารย์ที่ยากคือการกลับตัวก็จะให้มนุษย์เปลี่ยนตัวเองอย่าเพิ่งบอกว่าจะกลับตัวยากหรือเปล่าแค่ให้ยอมรับว่าต้องกลับตัวนี่มันยังไม่ยอมรับเลยยอมรับกฎที่ว่านี่ยอมรับกฎที่ว่านี่ยังไม่ยอมเลยว่าปัญหาเนี่ยอัลลอฮฺให้ทางออกไว้แบบนี้นะเชื่อก่อนเปล่านี่จะเชื่อก่อนเปล่าใช่ยังไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองผิดยังไม่ได้พูดว่าถ้ายอมรับแล้วว่าตัวเองผิดจะละทิ้งได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอีกอาจารย์มุสลิมไม่เชื่อได้ไงมุสลิมต้องเชื่อสิเชื่อในอัลลอฮ์ใช่ไหมถ้าการเชื่อนั้นมันมีอยู่จริงทำไมเล่าผลจากความเชื่อนั้นจึงไม่ปรากฏผมข้อข้างนะข้อข้างของมุสลิมส่วนหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีวิธีแบบนี้แก้ไขอันนั้นกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งต้องเรียนบอกกลุ่มที่รู้นะก็ไม่รู้ยังไงไม่รู้เขามีคำอธิบายใหม่หรือเปล่าว่าลาน่ะนะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยที่ที่พวกเราโดนกดขี่รังแกนะเพราะมุสลิมมันแบบนั้นมันไม่เป็นตรงนั้นมันไม่มีการเมืองของตัวเองไม่มีการเมืองเป็นของตัวเองไม่เกิดจิตสำนึกทางการเมืองซึ่งสุดท้ายทั้งหมดทั้งหลายวิธีและหลักคิดแบบนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับทฤษฎีของมาร์กซิสต์เลยคือเป็นคำชุดคำอธิบายเป็นชุดคำอธิบายง่ายที่ยิวคนนึงที่มีคราวยาวๆอย่างคาร์ลมาร์กก็นั่งคิดได้ชุดคำอธิบายต้องใช้คำนี้มากบอกว่าปัญหาหนึ่งที่แรงงานกรรมกรถูกกดขี่ไม่รู้ว่าเคยอ่านหนังสือมากกันมาบ้างหรือเปล่านะปัญหาหนึ่งที่แรงงานกรรมกรถูกกดขี่ก็เพราะมาจากเราไม่มีโครงสร้างอำนาจรัฐของรัฐบาลกับอาชีพคือรัฐบาลที่จะเป็นตัวแทนของชนชั้นแรงงานและชนชั้นแรงงานไม่เกิดจิตสำนึกทางการเมืองในชุดคำอธิบายของมาตอบปัญหาเศรษฐกิจประชาธิปไตยก็อธิบายอย่างนี้เหมือนกันถ้าอิสลามตอบแค่นี้นบีไม่ต้องรอวะฮีนบีของเราจะไม่ได้กลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่อีกเลยกลายเป็นบุคคลกระจกกระจกไม่ต่างอะไรกับคนมุสลิมแต่นบีเรายิ่งใหญ่ด้วยกับวะฮีนี่คือมุฮัมมัดยิ่งใหญ่ด้วยกับวะฮีแต่วะฮีแต่เราไปลดเกียรตินบีของเราลงด้วยกับมานั่งคิดว่าถ้านบีเรายิ่งใหญ่หรืออิสลามยิ่งใหญ่ต้องใช้วิธีมองแบบนี้ไม่ใช่ส่วนนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นคือไม่ใช่รากของปัญหาที่แท้จริงคืออาจารย์มันต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งนะกาเฟ่เวลามันคิดมุสลิมก็เฮ้ยนั่นมันกาเฟ่แต่เวลาคนที่เป็นมุสลิมสร้างชุดคำอธิบายเขามักจะอิงกับหลักการแล้วทำให้ประชาชนบอกเนี่ยเขายกหลักฐานมาว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะมันมาแบบนี้หลักฐานมีแบบนี้ถูกหลอกถูกหลอกด้วยกับชุดคำอธิบายโดยมีหลักฐานเคลือบหลักฐานเคลือบและความเข้าใจของนักปราชญ์ที่สำคัญที่สุดและความเข้าใจของนักปราชญ์อัสลาฟุสซอลเลยที่เดี๋ยวพี่น้อยจะถามที่อาจารย์พูดมาเนี่ยทางออกเนี่ยไม่ใช่โยงเองนะไม่ใช่โยงย้ำนะไม่ใช่โยงเดี๋ยวเรามาดูแบบเต็มๆเลยดีกว่าท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ครับคือเราไม่ได้เอาคำพูดอิบนุตัยมียะห์เป็นหลักฐานนะแต่เราดูที่อิบนุตัยมียะห์เอากุรอานมาเป็นหลักฐานหลักฐานอีกทีแล้วก็อธิบายตามแนวทางซะลัฟนะครับท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซัลมัจมูอ์อัลฟาตาวาของท่านท่านบอกว่าไงจ๊ะชริฟว่ากะซาลิกะลัมมากานะอะห์ลุลมัชริกีนกออิมีนบิลอิสลามนะครับและว่ากะซาลิกและเช่นเดียวกันนั้นนะครับเมื่อใดก็ตามแต่ที่หมู่ชนแห่งภาคตะวันออกนะครับอะห์ลุลมัชริกคือคนทางภาคตะวันออกกออิมีนะบิลอิสลามเป็นบุคคลที่ดำรงมั่นอยู่กับอิสลามแปลงก็ถึงง่ายๆคือเมื่อใดก็ตามแต่ที่คนมุสลิมเราหันกลับมาดำรงด้วยกับหลักการอิสลามเวลาพูดคำว่าดำรงได้กับอิสลามอ่ะมันกว้างอิบนุตัยมียะห์พูดคำนี้บนฐานที่ท่านเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะท่านนั้นเป็นบุคคลที่แจกแจงคำว่าดำรงกันได้กับอิสลามมาทั้งชีวิตใช่แต่บ้านเราบางทีก็อะไรดำรงไม่กินเหล้าไม่ใช่แค่นั้นนี่เราต้องบอกประเทศไทยเราต้องขยี้หน่อยอัตตีดะห์ต้องถูกซุนนะห์ต้องถูกมะซิยะห์ต้องทิ้งการทำงานศาสนาต้องมีความอิคลาสเป็นไปเพื่อให้มนุษย์กราบไหว้อัลเลาะห์องค์เดียว3ด่านแล้วต้องทิ้งให้หมด3ด่านแล้วต้องทิ้งให้หมดว่าง่ายๆว่าด่าน3ก็ต้องทิ้งว่าง่ายๆคำอาจารย์ชริฟสั้นกระทัดรัดที่สุด3ด่านแล้วต้องทิ้งให้หมดเมื่อใดก็ตามแต่ที่คนในภาคตะวันออกนะครับดำรงมั่นด้วยหลักการอิสลามกานูนะครับพวกเขานั้นจะมันซูรีนะอัลกุฟาริลมุชริกีนอัลลอฮฺพวกเขาจะถูกช่วยเหลือบรรดาคนเหล่านั้นจะถูกช่วยเหลือให้ได้รับชัยชนะเหนือกุฟาริลมุชริกีนเหนือคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่มาจากกลุ่มคนที่กราบไหว้อะไรชีรงชีริกเยอะแยะมากมายอาทิเช่นอิบนุตัยมียะห์ยกตัวอย่างในอดีตแกยกตัวอย่างในประวัติศาสตร์มินาตุรกี
เช่นในอดีตพวกตุรกีตุรกีก่อนที่เขาจะรับอิสลามนะสมัยก่อนเขายังไม่รับอิสลามตุรกีปัจจุบันเนี่ยนะไม่ใช่ตุรกพวกเติร์กปัจจุบันเนี่ยอ๋อแต่ปัจจุบันในอดีตการนู้นเขายังไม่ใช่มุสลิมอ๋อยังไม่ใช่มุสลิมอันเดียบอกว่าคนในโลกอิสลามสามารถทำสงครามชนะพวกเติร์กได้ในรุ่นซอฮาบะนู่นอ๋อรุ่นนู้นรุ่นนู้นใช่เพราะพวกเขาดำรงมั่นอยู่กับหลักการอิสลามวัลฮินดีและสามารถเอาชนะพวกอินเดียเนี่ยคนยุคฮัจญะตีอินเดียแตกนะครับวัสซีนแม้กระทั่งจักรพรรดิจีนก็เอาชนะมุสลิมไม่ได้ว่าก็อิริฮิมและทั้งหมดฟะลัมมาซะฮะรอมินฮุมมาซะฮะรอมินัลบิดะวัลอิลฮาดิวัลฟุจูรแต่ถ้าว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่ได้ปรากฏบาป3ด่านนี่พูด3ด่านเลยใช่มั้ยใช่อัลเลาะห์ในอุมมะห์อิสลามในประชาชาติอิสลามอาทิเช่นบาปบิดะแกดูมินัลบิดะบาปบิดะบิดะเนี่ยได้ทั้ง1และ2วัลอิลฮาดเรื่องของการปฏิเสธอากีดะห์เกี่ยวกับอัลเลาะห์อย่างถูกต้องคือด่านหนึ่งวัลฟุจูรและด่าน3บาปด่าน3ฟุจูรซุลลิตนะครับอะลัยฮิมุลกุฟฟารุเมื่อนั้นแหละที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบรรดากาเฟรจะถูกยกให้มากดขี่เข็นฆ่ามุสลิมซุลลิตกอละตะอาลาอิบนุตัยมียะห์ก็เลยจะบอกที่ข้าพเจ้าสรุปมานั้นมิใช่สมองอันต่ำต้อยของอิบนุตัยมียะห์ยกกุรอานเป็ดเลยนี่มาจากนี่แหละแต่มันมาจากคัมภีร์อัลกุรอานที่พวกเราชอบเอาไปสวดศพกันอัลลอฮฺไว้กว่าเข้าใจยังที่พวกเราชอบเอาไปทำได้แค่เพียงสวดศพยังไงอาจารย์นะอาจารย์ยกอายะไหนมาอิบนุตัยมียะห์ยกอัลกุรอานอาจารย์ชะรีฟในซูเราะห์อัลอิสรอครับตั้งแต่อายะที่4เป็นต้นๆมานะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าไงว่ากอฎอยนาอิลาบะนีอิสรออีลอัลลอฮฺบอกว่าและเราได้กำหนดแก่ประชาชาติยิวอัลลอฮฺยกตัวอย่างพวกยิวเนี่ยดิมาเป็นบทเรียนพูดถึงกฎของพวกยิวกฎแห่งวิถีความเป็นไปของพวกยิวที่อัลลอฮฺได้เคยกำหนดแก่ประชาชาติยิวในอดีตให้มุสลิมได้ดูเป็นตัวอย่างและเราได้กำหนดนะครับได้เขียนชะตากรรมแปลให้สวยคือและเราได้เขียนชะตากรรมแก่บรรดาชนชาติอิสราเอลฟิลกิตาบในคัมภีร์ของพระองค์นะครับเขียนชะตากรรมไว้ไงลาตุบซิดุนฟิลอัรดิมาร์ไตนี้พวกยิวนั้นจะก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้ถ้าแปลให้สวยคือพวกเขาจะก่อ3ด่านบนหน้าแผ่นดินนี้ต้องแปลอย่างนี้เอางี้เลยใช่ไหมความเสียหายความเสียหายอะไรนะไม่ใช่ว่าอาจารย์เวลาพูดทำลายลงคลองไม่ใช่ไปทำลายบ้านเมืองทิ้งระเบิดอะไรระเบิดอันนั้นก็ด้วยด้วยใช่ไหมด้วยนั่นเพราะเป็นการฆ่าชีวิตมนุษย์ด่านสามแต่มันต้องด่านหนึ่งด้วยเพราะอัลลอฮ์ได้ประณามยิวในกุรอานเรื่องไหนมากที่สุดบิดเบือนด่านหนึ่งของพระองค์ด่านหนึ่งเชคโรเบียนในวิเคราะห์ขาดมากพวกยิวมีทรราชไม่รู้กี่สิบคนในประวัติศาสตร์พวกเขาไม่จะแทบจะไม่มีเลยที่อัลลอฮ์ไม่แต่คนเดียวที่อัลลอฮ์เอาเรื่องทรราชของพวกยิวมายกเป็นตัวอย่างมายกเป็นตัวอย่างในกุรอานแต่อัลลอฮ์ยกใครเป็นตัวอย่างในกุรอานในหมู่ผู้ยิวมากที่สุดอิตตะคอซูอัฮบารอฮุมวะรออุลามายิวอัรบาบัมมินดูนิลลาห์ยกโต๊ะครูยิวมาเป็นภาพตัวอย่างให้มุสลิมดูว่าที่มันล่มที่มันถูกพิโรธจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะพวกนี้เป็นตัวหลักที่ทำลายประชาชาตินั้นซึ่งเชคโรบี้บอกและนี่ก็จะเป็นบทเรียนว่าในประชาชาติเราพวกที่ทำลายประชาชาติก็ต้องโต๊ะครูอันดับหนึ่งไม่ใช่ทรราชไม่ใช่ด่านสามไม่ใช่อะไรที่จะไปรัฐประหารอะไรไม่ใช่แต่โต๊ะครูเลวสุดๆโต๊ะครูนี่แหละเข้าด่านสองมีไหมมีด่านหนึ่งมีไหมพูดแค่นี้ก็รับไม่ได้โอ้นี่เป็นการวิเคราะห์ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องเอากุรอานแล้วจบที่เวลาบอกว่าเลวที่สุดในหมู่พวกยิวคือบาทหลวงรับได้แต่ที่เรามาเอาของเราบ้างมาดูเรานี่เขาเรียกว่ามุสลิมเพ้อเจ้อไงมุสลิมเพ้อเจ้อนี่ไงที่เวลาเราบอกว่าไม่ได้เอากุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวันนี่ก็ด้วยเข้าด้วยมองไม่ออกมองไม่ออกมองกุรอานไม่ออกว่ามันต้องกลับมาดูตัวเราด้วยก็ถึงได้บอกไงเวลาดูกุรอานนี่อย่าดูด้วยสายตาของเราให้ดูด้วยสายตาของนักปราชญ์อัลลอฮ์สายตาของเราตั้งแต่เกิดจนโตอ่ะดูอะไรกันมาบ้างอ่ะทั้งชีวิตดูทั้งหนังทั้งละครทั้งอะไรแล้ววันดีคืนนี้จะไปดูกุรอานมันจะดูออกเลยสายตามันมืดมัวไม่รู้กี่ชั้นแล้วถูกมั้ยเนี่ยนี่ยังไม่นับอารมณ์ที่ทำให้สายตามืดมัวอีกอัลลอฮุอักบัรปราดเหมือนกับดูกับจ้องกล้องจุลทรรศน์มองทะลุโป่งเลยนะไอ้เรามารอไตนี่พวกยะฮูดจะสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน2ครั้งวะละตะลุนนอลูวันกะบีรอ2ครั้งและพวกนี้จะโอหังอย่างใหญ่หลวงนะเติร์ดมากว่าไงฟะอิซาจาอะวะอูลาฮุมะครับอัลลอฮ์บอกว่าและดังนั้นเอง
คำสัญญาของเราครั้งที่หนึ่งก็ได้มาเราบอกพวกมันจะสร้างความเสียหายสองครั้งครั้งแรกมาพวกมันก่อความเสียหายขึ้นครั้งแรกบะอัสนาอะลัยกุมอิบาดัลลานาเมื่อพวกมันทำตามที่เรากำหนดไว้แล้วพวกมันจะก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเรารู้ลงหน้าแล้วก็ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับครั้งแรกเกิดขึ้นแล้วอัลลอฮ์ก็ตอบโต้การสร้างความเสียหายนั้นครั้งแรกด้วยวิธีการอะไรบะอัสนาอะลัยกุมอิบาดัลลานาเราได้ส่งมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่มาจากมักลุกของเราไปยังพวกเขาไปยังพวกเขาส่งไปแล้วไปทำดีกับเขาอ่ะไม่ใช่คุณต้องอย่าทำนะอย่างยันอย่างงี้ไปสอนดีๆอูลีบะซินชะดีดินฟะจาซูคิลาลัตติยาร์ส่งไปแบบไหนส่งไปฆ่าบ่าวของเราที่กดที่แข็งแกร่งกดขี่ข่มเหงส่งไปปล้นบ้านเรือนพวกเขาไม่ได้ส่งไปทำดีด้วยไม่ได้ส่งไปทำดีส่งไปทำไมแล้วก็มันทำเลวต่อร้อยมันทำดีได้ไหมก็ถูกทำเลวตอบใช่ถูกทำเลวตอบนะครับวะกานะวะดัมมะฟะอูลาและนั่นคือคำสัญญาของเราที่มันถูกกระทำให้เกิดขึ้นถ้าใครเรียนเรื่องพวกบาลาก็เรียนเรื่องพวกมาอานีบายานบะเดอะไรตามที่อะไรพวกเนี้ยจะรู้หรือว่าสำนวนแบบนี้เป็นสำนวนที่บอกนั่นคือคำสัญญาที่เกิดขึ้นแบบอย่างแท้จริงจริงจริงล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ครั้งที่หนึ่งนี่ครั้งที่หนึ่งพวกยิวนะสร้างความเสียหายอิบนุตัยมียะห์ก็เลยจะบอกนี่คืออัลกุรอานเมื่อเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งศัตรูมาฆ่ามาฆ่านะมาพิชิตไม่ใช่มาทำดีด้วยนะมาพิชิตในประวัติศาสตร์อุลามะบอกว่าเป้าหมายขององค์การนี้พูดถึงกษัตริย์เนบูคัดเนสซาของอาณาจักรบาบิโลนซึ่งเป็นผู้ที่ทำลายจักรวรรดิยิวลงอาณาจักรอิสราเอลพังล่มสลายไม่มีชิ้นดีนี่กุรอานนี่คือนี่เขาเรียกซุนนะตุลลอฮ์เป็นวิถีแห่งกุรอานอัลลอฮ์ทำแบบนี้นะพี่น้องปฏิเสธไม่ได้เลี่ยงไม่ได้นี่คือซุนนะซุนนะคือสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้กระทำกับมนุษย์นะครับอิบนุตัยมียะห์ก็ยกอายะห์กุรอานต่อไปอัลลอฮ์บอกอาซาหวังว่าร็อบบุกุมอัยยัรฮะมะกุมหวังว่าพระเจ้าของพวกเจ้าจะเมตตาเจ้านะนะครับคือเมตตาในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อพวกเจ้าสำนึกผิดสำนึกตัวนะครับหวังว่าพระเจ้าจะเมตตาพวกเจ้านะวะอินอุดวะอินอุดตุมนะครับวะอินอุดตุมอุดนานะครับแต่ถ้าหากว่าพวกเจ้าฝ่าฝืนอีกอุดนาอัลลอฮ์ก็จะตบโต้อีกนะครับวะจะอัลลาจะฮันนามะลิลกาฟิรีนฮะซีรออัลลอฮ์เตรียมนรกให้แก่กาเฟรแก่บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนพระองค์นะครับอิบนุตัยมียะห์บอกว่าไงวะกานะบะดุลมะชายิคยะกูลและปรากฏว่าบรรดานักวิชาการอิสลามจำนวนหนึ่งได้กล่าวว่านะครับฮูลากูฮูลากูนี่เป็นหลานชายของเจงกิสข่านที่ในประวัติศาสตร์เนี่ยยกกองทัพมาฆ่ามุสลิมในเมืองแบกแดดใช้เวลาสังหารอาทิตย์หนึ่งอย่างเดียวหนึ่งอาทิตย์เชือดคอมุสลิมเล่นจนกระทั่งนครอิรักพังล่มสลายไม่มีชิ้นดีเน่าถึงทุกวันนี้เสื่อมเสียมาพันกว่าปียังแก้ไม่ได้เลยไม่ถึงพันหรอกนะเสื่อมเสียมาหลายร้อยปีจนถึงบัดนี้ยังฟื้นฟูอิรักไม่ได้อันนี้เจงกิสข่านใช่ไหมที่ฆ่าลูกหลานของเจงกิสข่านฮูเลกูเนี่ยฮูเลกูเนี่ยลูกหลานใช่ผมจำได้ว่านายเพศประเวศวสีรู้จักใช่ไหมรู้จักไหมนายเพศประเวศวสีเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยเคยพูดบรรยายว่ามุสลิมไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่เคยพูดบรรยายผมจำเมื่อผมฟังกับผมดูในทีวีตอนนั้นแกบรรยายเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แกบอกว่าผลเสียจากการเข็นฆ่าเนี่ยนะมันน่ากลัวมากและหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นก็คือการที่มองโกได้สังหารโลกมุสลิมในอิรักซึ่งเป็นเมืองหลวงที่เจริญมากในยุคนั้นการเข็นฆ่าครั้งนั้นทำให้อิรักจนถึงบัดนี้ยังฟื้นตัวไม่ได้เลยบัดเนี้ยนะบัดเนี้ยคิดดูมันกี่ปีแล้วดูเหมือนจะฟื้นได้นะใช่ยังถึงไม่ได้เลยเพราะมันเมื่อเกิดการเข็นฆ่าโครงสร้างในสังคมมันพังและมันสะสมความหายนะไว้จนถึงบัดนี้อารยธรรมที่ตรงนั้นคือฟื้นไม่ได้คือนักประวัติศาสตร์มองเนี่ยมองรู้ว่ายังฟื้นไม่ได้นักประวัติศาสตร์มองแบบนี้ใช่นะครับจากผลเสียจากการถูกฆ่าตั้งแต่สมัยนู้นใช่แล้วทีนี้ไหมฮาลากูเป็นไงฮาลากูฮาลากูในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าเป็นมาลิกุตุรกเป็นกษัตริย์ของพวกเติร์กพวกเติร์กนี่ที่พวกมองโกลแหละนะอัตตาร์นะครับซึ่งพวกนี้ได้เผาเมืองอิรักตัวเมียพวกนี้ได้เผาเมืองแล้วก็ฆ่ามุสลิมอย่างมากมายวะกานะบะอ์ดุชชุยุคยะกูลครับและบรรดานักปราชญ์ก็ได้กล่าวว่าฮุวาลิลมุสลิมีนบิมันซิลาตินะครับ
บุคตานัสรนะครับลีบานีอิสราเอลอุลามะได้อธิบายว่าการที่มุสลิมถูกพวกตาต้าฆ่าเช่นนั้นมันคือสถานภาพเดียวกันที่บุคตานัสบุคตานัสคือเนบูคัดเนซาร์น่ะได้กระทำต่ออิสราเอลในองค์การเมื่อสักครู่คือกำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวว่ายิวโดนบุคตันซัดเนบูคัดเนซาร์ฆ่าด้วยเหตุผลด้วยวิถีใดก็ตามแต่มันก็คืออันเดียวกันกับที่มุสลิมถูกมังกูฆ่าและทั่วโลกณขณะนี้รวมถึงบ้านเราหมดเวลาอาจารย์หมดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่ออ่ะเดี๋ยวมาต่อพี่น้องหมดเวลาตอนนี้เอ้าอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้จากลาด้วยกับเวลาเดี๋ยวมาต่อนะพี่น้องยังไม่จบเลยนะดีมากเลยนะเหตุผลแบบที่กุรอานบอกว่าทำไมมุสลิมถูกเข็ดฆ่าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมาต่อตอนต่อไปอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์